โอ้โหเนี่ยตายเลยครับผมกระเด็นอย่างนี้เลยนะครับครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งงานฮะในงานซ่อมเครื่องยนต์ฮะ Honda เครื่องนี้เป็นเครื่องนอกนะนำเข้า D15B นะตอนนี้วางใน Honda Civic 3ประตูนะฮะคันนี้มาด้วยการพูดง่ายเครื่องพังนะเพราะน้ำดันเวลาสตาร์ทมีน้ำดันนะเดี๋ยวดูกันว่าดันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราสตาร์ทเครื่องนะครับบีลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับโอ้โหเนี่ยตายเลยครับผมกระเด็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ติดแล้วนะคือกำลังอัดไม่มีแล้วนะครับคันนี้เราก็จะทำการพูดง่ายๆเลยคันนี้ต้องยกเครื่องออกมาทั้งเครื่องนะครับยกออกมาด้านนอกเลยแล้วก็เปิดรื้อทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ฮะไปดูกันครับ
จะมาเลือกไอ้ครับสำหรับไอ้ Honda เครื่อง 45 ปีแล้วนะสภาพไม่ได้แล้วครับมาดูฮะดูเห็นสภาพเกาะติดเนี่ยเป็นสีน้ำมันเครื่องเป็นไหม้แล้วเป็นรอยไหม้แล้วเห็นไหมเป็นสีดำเลยแล้วก็ที่ร้อนจัดก็คือพลาสติกนะฮะพลาสติกนี่ไหม้ละลายไปแล้วคือร้อนมากครับติดกับใช่ติดกับเครื่องยนต์ไปแล้วละลายติดไปแล้วนะคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรู้ดูข้างในกันว่ามันเกินเยียวยาไหมเดี๋ยวให้ทีมงานเลือกมาครับคันนี้นะเกินเยียวยาแล้วครับเปิดฝาสูบออกมาครับดูสภาพฮะเสื้อสูบนี่บวมนะครับอันนี้เป็นเสื้ออะลูมิเนียมฮะถ้าเราใส่เครื่องเดิมเข้าไปนะปาดใส่หน้าใหม่ก็เสี่ยงกับการที่ลูกค้าจะย้อนกลับมาอีกนะเราเลยตัดสินใจนะยกเครื่องใหม่ดีกว่าคุ้มกว่าครับกับประการนี้นะมาดูฝาสูบสเก็ตฝาสูบด้านของฝาสูบนี่ไปหมดแล้วนะวงหมดแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เกินเยียวยาครับเขาจะซ่อมเปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวจบรายงานข่าวครับ